สวัสดีครับแฟนๆรายการชาแนล .tv ทุกท่านครับผมนิธิท้วมประถมครับวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาพบกับรถคันนี้ครับเป็นรถที่ใครหลายคนอยากเห็นอยากรู้อยากทราบราคาและสเปคของเขาอย่างมากครับ All New Isuzu Mew X หรือว่า Isuzu Mew X Model Year 2021นั่นเองต้องยอมรับนะครับว่าหน้าตาของ Isuzu Mew X คันนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไม่น้อยทีเดียวแต่สิ่งที่มากกว่าหน้าตาที่เป็นหน้าตาใหม่แล้วคือออปชันความปลอดภัยและออปชันสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาใส่มาในเจ้า Mew X รุ่นนี้ต้องบอกว่าผิดคาดผมอย่างมากในวันแรกในครั้งแรกที่ผมคาดการไว้นะผมบอกตรงๆครับผมปรามาสเจ้า Mew X ไว้เยอะผมไม่คิดว่าออปชันเขาจะให้มาเยอะขนาดนี้แต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าออปชันที่ให้มาเนี่ยเป็นอย่างไรราคาค่าตัวก็น่าสนใจครับเพราะเครื่องยนต์เขายังเป็นเครื่องยนต์ 1.9 ดีเซลเทอร์โบ1รุ่นซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปคือ 3.0 เทอร์โบนะครับยังเป็น2รุ่นพระเอกของ Isuzu อยู่เช่นเดิมยังใช้พื้นฐานมาจาก Isuzu D-Max ซึ่งเป็นรถกระบะเจ้าตลาดของประเทศไทยอยู่เหมือนเดิมเครื่องยนต์ 1.9 เทอร์โบนะครับ150แรงม้า350นิวตันเมตรในขณะที่เครื่องยนต์ 3.0 ดีเซลเทอร์โบนะครับ190แรงม้า450นิวตันเมตรเหมือนกันทั้งเจ้า D-Max และของ Mew X ไม่มีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้แรงมากขึ้นนะตัวเครื่องยนต์ 3.0 ดีเซลเทอร์โบนะครับยังไม่ได้แรงเท่ากับของ Fortuner และ Ford Everest พวกนั้นเนี่ย200แรงม้าขึ้นไปทั้งสิ้นตัวนี้ยังคง190แรงม้าอยู่แต่เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเขาเป็นอย่างไรเพราะราคาค่าตัววันนี้ต้องบอกครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 1.109 ล้านบาทตัวท็อปอยู่ที่ 1.579 ล้านบาทถือว่าเป็นรถ PPV ที่มีราคาต่ำที่สุดในตลาดแล้วและไม่ใช่แค่ราคาที่ต่ำที่สุดในตลาดนะครับท่านผู้ชมครับออปชันที่เขาให้มาเนี่ยมากที่สุดในตลาดด้วยนี่เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างจะประหลาดใจเพราะ Isuzu ไม่เคยให้ออปชันรถอะไรที่มากมายมหาศาลเท่านี้มาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างรุ่นที่อยู่ด้านข้างผมนะครับเป็นรุ่นท็อปแล้วนะของเจ้า Mew X 2021ตัวนี้นะครับ 3.0 เทอร์โบนะอัลติเมทขับเคลื่อน4ล้อออปชันที่ดีที่สุดทั้งหมดของเขาอยู่ที่คันนี้แล้วรูปร่างหน้าตานะเปลี่ยนไปพอสมควรแต่ขนาดไซซิ่งเหมือนรุ่นเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนความกว้างความยาวความสูงเท่าเดิมลุยน้ำได้800มิลลิเมตรความสูงจากพื้นถนนนะครับ230มิลลิเมตรใช้ได้นะในเรื่องของการลุยนะเห็นติ๋มๆแบบนี้หน้าตาไม่ได้ดุมากมายนะลุยนะ800มิลลิเมตรก็ไม่ขี้เหร่ไฟหน้ากระจังหน้านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอย่างได้ชัดนะครับกันชนหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับในสไตล์ความชอบนั้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ผมไม่ชอบในกระจังหน้าที่มันมีริ้วๆเงินๆแบบนี้เพราะมันไงๆก็ไม่รู้นะส่วนตัวนะออกจะลิเกหน่อยๆแต่นี่คือสไตล์ Isuzu ก็มีกลุ่มลูกค้าที่เขาชื่นชอบขอบกระจังหน้าเป็นสีเงินเป็นสีเงาแบบเงินแบบเงินด้านแบบนี้นะครับเป็นโครเมียมด้านดูหรูหราขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นโลโก้ Isuzu Badge Isuzu ขนาดใหญ่นี่กลัวเขาไม่รู้ว่ายี่ห้ออีซูซูนะครับทำซะใหญ่ขนาดนี้เลยนะโอ้เอาปะกระจังหน้านะครับเป็นลายที่มีความทันสมัยมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญของเขานอกจากความเป็นหน้าตาที่ทันสมัยแล้วนะสิ่งสำคัญของเขาคือเทคโนโลยีไฟหน้าไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED นะเป็นแบบใบ LED นะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะในรุ่นท็อปไฟตัดหมอกเป็น LED เอาสิไม่ได้ขี้เรมีเซ็นเซอร์กะระยะให้4จุดในด้านหน้าและไม่ได้จบแค่นั้นมีระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกให้ด้วยและ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งเขาให้มาด้วยเป็น PPV รุ่นเดียวในตลาดนะครับที่ใส่ระบบ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งมาให้คุณ Mitsubishi Pajero Sport ก็ไม่ได้ขนาดนี้ Ford Everest ก็ไม่ได้ขนาดนี้ Toyota Fortuner ก็ไม่ได้ขนาดนี้นี่คือล้าน579คุณได้ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยและไม่ได้แค่ Adaptive Cruise Control ที่คุณได้มาระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนก็มีมาให้อันนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะประทับใจกับออปชันที่เขาให้มามีกล้องด้วยนะครับกล้อง2ตัวที่อยู่บริเวณกระจกด้านหน้านะนั่นคือกล้องตรวจจับวัตถุด้านหน้าและทำหน้าที่เตือนและเบรกให้ด้วยนะครับนั่นคือกล้อง2ตัวด้านบนนั้นโอเคที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้ด้วย Fortuner Legender ล้าน7อ่ะ Fortuner ล้าน7ล้าน8เนี่ยไม่มีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้นะนี่ให้มาครั้งนี้ต้องชมกับ Mew X ว่าเขาใส่ออปชันเข้ามาค่อนข้างที่จะเต็มนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เห็นในด้านหน้านี้นะคืออะไรครับท่านผู้ชมครับ
กล้องมองด้านหน้าไม่มีกล้องมองด้านข้างไม่มีนั่นหมายความว่าเขาไม่มีระบบกล้องมองรอบคัน360องศาในเจ้า Mi X 2021นี้คิดว่านะเก็บเอาไว้ใส่ในรุ่นไมเนอร์เชนในปีหน้าต่อไปแต่ที่ให้มานี่ก็ปล่อยมาเยอะแล้วล่ะยอมกักตัวนี้ยอมเพราะเขามีระบบเซ็นเซอร์มาแน่นอนครับเขาก็ช่วยกะระยะให้อยู่แล้วเวลาเข้าจอดแต่รถใหญ่ขนาดนี้มันควรจะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะในมุมมองส่วนตัวของผมและเมื่อกี้พูดถึงกระจกด้านหน้าแล้วนะกระจกหน้าของเขานะครับยังเป็นกระจกที่กันรังสี UV ทั้ง UVA UVB อินฟราเรดนี่กระจกนี้กันด้วยนะเอออันนี้น่ารักดีให้แต่รุ่น D-Max แล้วนะครับตั้งแต่กระบะก็เป็นกระจกตัวนี้นี่มาอยู่ในเจ้า Mi X ก็เป็นกระจกตัวนี้ถือว่าดีมากๆล้อและยางนะถ้ารุ่นตัว 3.0 นะขอบเป็นขอบ20ยางนี่เป็นยาง Bridgestone All-Terrain นะครับนี่เน้นนุ่มเลยนี่ Dueler ตัวนี้ซีรีส์นี้นุ่มแน่นอนนะครับ265 50 R20 นะครับถ้าเป็นตัว 1.9 ตัวเริ่มต้นขอบ18นะนี่ขอบ20ดูลายล้อแม็กเฮ้ยไม่ขี้เรกับตัวนี้นะครับให้ผมมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะประทับใจกับเขานะกระจกมองข้างนะครับจะบอกเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ได้เพราะมันเป็นสีเดียวแค่ครึ่งเดียวด้านล่างจะเป็นสีดำอยู่อาจจะทำให้ดูในเรื่องของดีไซน์ให้มันดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นให้มันดูทัฟมากขึ้นแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้ามันเป็นสีเดียวทั้งบานน่าจะงามกว่านี้และกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่หายไปคือไฟเลี้ยวที่เป็นซีเควนเชียลนะหรือไฟเลี้ยวแบบวิ่งไม่ใช่ยังไม่มี Toyota Fortuner Regender จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ Sequential หรือไฟวิ่งนั่นเองนะครับตัวนี้ยังเป็นไฟเลี้ยวแบบปกตินี่ไฟเลี้ยวนี้นะครับและไม่มีเห็นไหมไม่มีกล้องนะครับออปชันนี้หายไปแต่มีระบบ Blind Spot มาให้ระบบเตือนมุมอับสายตามีมาให้มี Blind Spot มาให้แน่นอนครับเมื่อมีระบบ Blind Spot มานะครับคุณก็ต้องมีระบบ RCTA มาหรือระบบเตือนมุมอับสายตาเวลาคุณถอยหลังนะครับมีมาให้ด้วยนี่มาครบมีชายบันไดมานะแข็งแรงอยู่แล้วนะในความเป็นอีซูซูนะครับแน่นอนนะแข็งแรงอันนี้ชอบมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมคีย์เลสและตัวนี้นะนอกจากเป็นคีย์เลสที่เปิดปิดกันแบบง่ายๆแล้วเขายังสามารถที่จะสตาร์ทรถด้วยรีโมทคอนโทรลได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ให้มานะกระบะเนี่ยเราเคยเจอในไหนครับเราเคยเจอในเจ้า Chevrolet Colorado นั่นสตาร์ทได้ดีอีซูซูมีสตาร์ทมาให้ในเจ้าตัวนี้ด้วยชอบมีอะไรมาให้ลูกค้าได้ประโยชน์ผมชอบหมดประตูด้านข้างค่อนข้างที่จะบานใหญ่นะดูด้านนี้อันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในได้ว่าจะมันจะช่วยในเรื่องของมุมมองของสายตาไม่ทำให้รถคันนี้ดูอึดอัดเวลาคุณนั่งโดยสารตอนหลังและรุ่นท็อปนี้เป็นรุ่น7ที่นั่ง3แถวนะครับเบาะแถว3พับราบได้และกางขึ้นมาได้เดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดไล่มานะครับล้อหลังนะล้อหลังไซส์เดียวกันแบบเดียวกันไม่มีปัญหาเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรก4ล้อช่วงล่างเป็นอิสระนะครับเป็นไฟลิงก์นะตัวนี้ด้านหลังนะนุ่มชัวเซตมาแบบนี้เน้นความนุ่มนวลเน้นในเรื่องของผู้โดยสาร 100%ไม่เน้นสปอร์ตเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปลองขับเจ้าตัวนี้กันแบบเล็กๆน้อยๆที่สนามบริสโตนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ว่าลองขับแล้วเป็นอย่างไรส่วนการลองขับอย่างเป็นทางการหรือว่าการลองขับยาวๆเนี่ยเดือนหน้า Mi X กับ Autolife Thailand ได้เจอกันแน่ๆครับไล่มานี่ทำไมนะนี่กระจกของแถวที่3ออกแบบมาใหม่ดูสปอร์ตดีเฮ้ดูสปอร์ตดีราวหลังคานี่ทำบิวอินนี่นะครับเป็นราวราคาแบบบิวอินนะครับนี่ก็คุณจะใส่อุปกรณ์เสริมอะไรก็เข้าไปได้นะครับนี่เป็นแบบบิวอินมาเสาอากาศแบบครีบฉลามมาโอ้ยนี่ยังทำเป็นดีไซน์มาหน่อยๆเลยที่ฝาถังน้ำมันนะครับโอเคนี่เติม B20 ได้โอเคมาไล่มาโอ้ตัวนี้ดูกันโครงนะครับกันโครงเป็นสีดำนะแต่ก็ดูดูแน่นหนาดีครับท่านผู้ชมครับกันโครงนะมาดูด้านท้ายครับท่านผู้ชมในส่วนของด้านท้ายนะไฟเป็น LED นะครับดีไซน์ของไฟเนี่ยมันมาเป็นแนวสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่แล้วนะครับในตัวของดีไซน์ไฟเนี่ยผมเฉยๆแต่มันก็ทำให้ดูเขาทำมาทำแมงมากขึ้นแหละไฟเบรกดูที่สามเป็น LED และทำหน้าที่เป็นไฟฉุกเฉินด้วยเวลาคุณกระทืบเบรกแรงๆตัวนี้กระพริบแป๊บๆๆๆเลยนะครับอันนี้มีมาให้มีกล้องตัวเดียวเท่านั้นนะในเจ้า Mi X 2021นะคือกล้องมองหลังนี้นะครับเป็นกล้องตัวเดียวของ Mi X 2021นี่ไฟนะครับมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับ
โอ้โหมีสปอยเลอร์หลังนี้นะครับยางอะไหล่อยู่บริเวณนี้นะและไฟฟ้าครับท่านผู้ชมนี่เฮ้ยไม่ช้านะไม่ช้าไม่ช้าเปิดใช้ได้เลยเปิดความเร็วเปิดปิดใช้ได้เลยเร็วกว่า GHS PHEV ก็เปิดปิดอ่ะใช้ได้ใช้ได้อยู่ตรงนี้โอเคโอเคใช้ได้นะครับและนี่คือด้านท้ายนะของเจ้า MIUI X2001ในรุ่นท็อปที่สุดนะครับคือ Ultimate นะ Ultimate ขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ความกว้างขวางแน่นอนอยู่แล้วครับรถ PPV พื้นที่ใช้สอยภายในเนี่ยผมว่าใกล้เคียงที่สุดละใกล้เคียงกันหมดแหละทั้ง 3-4 แบรนด์เนี่ยใกล้เคียงกันหมดนะครับไม่มีปัญหาเบาะนั่งแถวที่3เนี่ยถูกพับลงไปเป็นไงพื้นที่มันก็ใหญ่โตเวลาดึงขึ้นก็ดึงง่ายๆนะครับดึงที่สลักนี้นะมีสลักเชือกอยู่แล้วนะครับและเบาะเนี้ยปรับพนักเอนได้ด้วยนะ เตรียมตัวมาดีเหมือนกันนะครับเฮ้ยเป็นซอฟต์ๆด้วยนะท่านผู้ชมเฮ้ยดูดีนั้นมันจะดึงหน่วงมาทีนึงแล้วก็นี่คือพนักที่ตั้งสุดนะครับนี่ตั้งสุดแล้วก็ปรับเอนจะเป็นแบบนี้โหเยอะเหมือนกันนะปรับเอนได้โหเยอะเลยนี่กึ่งจะนอนได้แล้วด้วยอ่ะและมันซอฟต์มากท่านผู้ชมเนี่ยมันดูนุ่มนวลอ่ะจะปิดจะอะไรเออดูดีดูดีเวลาดึงขึ้นมาดูดีนะครับนี่เวลาดูดีมากเนี่ยเวลาล็อกเนี่ยดูดีมากมีที่เก็บของแน่นอนนี่เห็นไหมเอาออกมาได้นะครับแล้วก็นี่ก็วางให้เป็นหลุมไปนะหรือว่าถ้าใครไม่ได้ใช้ก็วางซ้อนไว้ก็เป็นแฟลตราบไปนะครับมีช่อง power led ให้1ช่องนะครับแล้วก็มีไฟที่ห้องโดยสารตอนหลังนะตอนที่3อยู่แล้วใครที่ใช้ USB นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะก็มาพึ่งพาเจ้า power led ตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะเขาไม่มีช่องเสียบ USB ให้คุณแน่ในผู้โดยสารตอนหลังคุณก็ต้องมาใช้ตัวแปลงนะครับที่ตัวนี้อ่ะโอเคโอเคเฮ้ยไม่ขี้เลไม่ขี้เลออปชั่นที่ล็อกประตูไม่มีนะน่าเสียดายน่าเสียดายน่าจะมีมาให้นะครับเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในนะลองนั่งกันตั้งแต่เบาะแถว3แถว2แถวแรกดูซิว่าออปชันที่เขาให้มาเป็นอย่างไรแล้วก็นั่งได้จริงหรือเปล่าในแถวที่3ครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปนะครับนั่งในเจ้าแถวที่3นะของ MIUI X2021ตัวนี้นะเปิดเข้ามาในครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมครับเบาะเป็นเบาะนี่นะสีน้ำตาลแบบนี้นะผมว่าคุณภาพเบาะเนี่ยสู้Ford Everest กับ Toyota Fortuner Regender ไม่ได้นะดูจากคุณภาพของ PVC ตัวนี้นะหนังเนี่ยสู้ไม่ได้ว่ะนะครับเขาก็ยังมีจุดอ่อนที่น่าเสียดายอยู่นะคุณภาพหนังน่าจะดีกว่านี้หน่อยเนี่ยมันดูเหมือนพลาสติกไปนิดนึงน่าเสียดายนะน่าเสียดายเพราะว่าเขาดีไซน์อะไรออกมาค่อนข้างดีเดี๋ยวเราลองพับเบาะกันดูนะครับใช้สลักที่อยู่ด้านข้างเบาะนี้นะครับดึงขึ้นมานะเราดึงขึ้นมาดึงสลักขึ้นมาแบบนี้ปั๊บมานี่เลยพับเป็นออโต้เลยเปิดง่ายๆนะครับแต่ขึ้นเหมือนเดิมทุลักทุเลเหมือนเดิมทุกยี่ห้อเป็นเหมือนกันหมดแต่นี่ดีมีที่ดึงให้ด้วยนะครับเฮ้ยต้องกางกันไปเต็มๆเบาะนี้เป็นแบบ60 40นะในส่วนของเบาะโดยสารแถว2นะถ้าเบาะโดยสารแถว3 50 50แบ่งครึ่งกันนี่เรานั่งกันแบบนี้ได้เลยเฮ้ยพื้นที่เล็กรูมดีอันนี้ออกแบบมาดีนะและเบาะแถว3อย่างที่บอกครับเค้านี่คือเอนสุดนะอ่ะเดี๋ยวเราลองปรับพนักสินี่มีพี่ที่พักศีรษะด้วยได้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 แต่ดีที่สุดคือเอนสุดอ่ะเอนสุดเอนสุดนี่อ่ะตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับพนักเอนสุดโหนี่คนนี้นั่งดีเลยท่านผู้ชมเฮ้ยสบายบอกได้เลยว่านั่งดีดีกว่า Fortuner แน่นอนดีกว่า Everest ด้วยนะครับแต่กับ Pajero Sport เดี๋ยวผมว่าใกล้ๆกันเพราะว่าส่วนนึงครับท่านผู้ชมครับพื้นเนี่ยเป็นหลุมเนี่ยพื้นเนี่ยเขาเป็นหลุมลงไปเห็นไหมพื้นเขาเป็นหลุมลงไปเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีที่วางขานะครับเรามีที่วางขาแบบนี้มันไม่ได้ชันถ้ามันไม่เป็นหลุมเนี่ยมันจะชันแบบนี้เลยนะครับแล้วอย่างเงี้ยนั่งลำบากมากเนี่ยพอเป็นหลุมปุ๊บขาเรามีที่รับละเฮ้ยยอมยอมยอมอันนี้แถว3ดีมากสิ่งอำนวยความสะดวกของแถว3นะครับท่านผู้ชมครับมีแอร์กับที่วางแก้วน้ำนะครับทั้งซ้ายทั้งขวามีมาให้หมดอย่างที่บอกว่าแล้วช่องเสียบ USB ล่ะใช้ตัวแปลงจากที่เก็บสัมภาระด้านหลังเอานะครับแล้วเวลาคุณจะออกจากเบาะแถว3นะก็พับสลักที่มันอยู่บริเวณด้านพนักอยู่แล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวามีหมดตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็พับไปเฮ้ยมันดูแข็งแรงด้วยนะเนี่ยพับเบาๆเลยอ่ะ
ไม่หนักเลยนะครับเป็นเด็กๆก็พับขึ้นไปได้และเราก็ออกไปนะเดี๋ยวเราไปลองนั่งในเบาะแถว2ว่าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราลองนั่งดูซิในแถว2แต่ผมชอบอ่ะมีที่ดึงมีที่โหนตัวขึ้นมาเอ๊ะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องหากันนะมันเลื่อนเบาะไม่ได้หรอเฮ้ยตลกเลื่อนเบาะไม่ได้ท่านผู้ชมแม้ว่าจะเลื่อนเบาะไม่ได้นะแต่พื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะเลกรูมเหลือเฟือเลยอ่ะเลกรูมใช้ได้นะครับกระจกข้างบานเบลเบล่านะครับไม่อึดอัดแน่นอนมีลำโพงตรงนี้มาให้ด้วยนะครับตกแต่งมานะก็ต้องถือว่าตกแต่งมาดีระดับหนึ่งนะครับพยายามทำให้ดูหรูหรามากขึ้นและเขาก็ทำได้ด้วยน่าเสียดายบางอย่างเท่านั้นแหละอุปกรณ์บางอย่างอย่างเช่นแผงข้างประตูที่เป็นแบบฮาร์ดเคสแต่ PPV เจ้าอื่นก็เป็นฮาร์ดเหมือนกันก็เป็นแข็งเหมือนกันแต่เท็กซ์เจอร์เขาเนี่ยตัว Legender Toyota ดูดีกว่าตัวนี้ยังดูแบบดูถูกไปหน่อยตัวนี้จะเป็นเปียโนแบ็กนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินด้านมันก็พอมาเจอตัวนี้เข้าไปนี่หงอยเลยอ่ะมันเสียดายเสียดายตัวนี้เสียดายเขาน่าจะทำมาได้ดีกว่านี้นะครับมีที่วางแก้วน้ำให้บริเวณข้างประตูอยู่แล้วนะนี่น่าจะเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดาไม่ได้ออโต้อ่ะมาดูภายในกันต่อภายในนะนอกจากมีที่โหนจับขึ้นมาอยู่แล้วนะครับมีที่จับตรงนี้อยู่แล้วนะครับมือแขวนนะทั้งซ้ายทั้งขวามีให้หมดไฟนะไฟนี่นะครับมีหมดนะไฟเอ้ยไฟมันดีเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ LED นะครับไฟยังไม่ใช่ LED นี่คือแอร์หลังปรับอันนี้เป็นปุ่มปรับความแรงของพัดลมนะครับยังไม่ได้เป็นปรับอุณหภูมินะปรับอุณหภูมิจะเป็นการปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลที่บริเวณแผงหน้าปัดด้านหน้าเท่านั้นและเป็นแบบดูอัลโซนด้วยไม่คิเรไม่คิเรเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือสิ่งที่ทางอีซูเขาให้มาพอสมควรทีเดียวที่พักแขนล่ะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ำมาให้ด้วยไม่ได้ดูหรูหราอะไรมากมายนะครับก็ธรรมดาใช้งานช่องเสียบ USB ทั้งหมดจะอยู่ที่นี่นะครับจะอยู่ที่บริเวณนี้ช่องเสียบ USB นะครับและมีนี่ AC ด้วย220นะครับก็คือไฟบ้านนั่นเองเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์สบายนั่งทำงานแม่อยากเอาตัวนี้นั่งยาวๆแล้วนั่งทำงานข้างหลังดูมั่งดีกว่าตัดงานอะไรอย่างงี้นะดูซิว่ามันจะสะดวกไหมเพราะว่าผมชอบรถ PPV ที่มีปลั๊กแบบนี้นะและนี่มันอยู่สูงด้วยมันไม่ได้อยู่เตี้ยที่ชอบคืออยู่สูงนะครับมันเสียบง่ายมันไม่ต้องล้วงมันไม่ต้องก้มไปเสียบยากๆอยู่สูงด้วยตำแหน่งดีมากออกแบบตำแหน่งมาดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยมีพลาสติกแม่ครั้งนี้อีซูมาดีเว้ยถือว่าให้มาดีมีที่ใส่ของนะครับบริเวณมีที่แขวนของด้วยแขวนถุงแขวนถึงอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอน2ไม่รู้นะว่าแอร์พอหรือเปล่านะช่องแอร์มันเล็กไปหน่อยนึกว่าจะมีสัก2ช่องนะนี่แหละปัญหาของเจ้า Miu X ที่เดี๋ยวเราต้องไปลองนั่งกันลองขับกันยาวๆนะว่าช่องแอร์แค่นี้มันเอาอยู่หรือเปล่าและสีของเพดานรถนะครับสีเบจนะครับเป็นเฉดสีสว่างทำให้รถมันดูกว้างขวางมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับสวยสะดุดตามากขึ้นครับกับเจ้า Miu X คันนี้ครับและเดี๋ยวเราจะขึ้นมาที่ตำแหน่งผู้ขับนะครับผมชอบนะรถที่มันมีรถ PPV ที่มีบันไดข้างแล้วก็ที่โหนแบบนี้ลงตัวมากๆอันนี้เหมาะกับการใช้งานเข้ามาแล้วนะเบาะไฟฟ้าผู้ขับ8ทิศทางผู้นั่ง4ทิศทางเบาะหน้านะครับสิ่งหนึ่งพอเข้ามาแล้วนะเบาะเฮ้ยเบาะนั่งสบายว่ะนี่เป็นแบบคูลแม็กด้วยเหรอเนี่ยอ๋อนี่เบาะอันนี้เป็นแบบคูลแม็กด้วยนะครับก็คือลดการสะสมของความร้อนด้วยนะแล้วเบาะไฟฟ้า8ทิศทางนะสำหรับผู้ขับขี่นะเบาะสำหรับผู้ขับขี่เนี่ยเบาะไฟฟ้า8ทิศทางสำหรับผู้นั่ง4ทิศทางแต่ยังให้มายังดีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยนะเมื่อขึ้นมานั่งนะครับพวงมาลัยพยายามทำให้ดูหรูหรามากขึ้นเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตนะครับ3ก้านและหุ้มหนังทำให้ดูหรูหราเลยเนี่ยพยายามทำให้ดูหรูหราแต่มันก็เสียตรงเท็กซ์เจอร์ที่มันเป็นแบบฮาร์ดอ่ะแบบแข็งๆนี่แหละที่มันดูเท็กซ์เจอร์ของ Isuzu เนี่ยผมว่ายังดูไม่ดีนะครับทำให้ลดคุณค่าของเขาไปได้พอสมควรเลยเพราะตัวเนี้ยบานตรงเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณตรงกลางเนี่ย
แม่มันดูไม่ค่อยแกรนเท่าไหร่นะครับเสียดายด้านข้างเนี่ยทำเป็นเท็กซ์เจอร์เรียบเนี่ยยังดูสวยกว่านะเนี่ยอย่างเงี้ยเรียบๆอย่างเงี้ยดูหรูหราเลยนะแต่พอมาเป็นแบบเท็กซ์เจอร์แบบมีสัมผัสเนี่ยมันดูไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มีแบรนด์ Isuzu อยู่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยปรับระดับ4ทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกนะอันนี้ให้มันดีเยี่ยมชอบมีแพดเดิลชิปด้วยเอาดิไม่ขี้เลนะรุ่นทอมมีแพดเดิลชิปนะนี่ครับแพดเดิลชิปบวกลบนี้นะครับอ้าวเฮ้ยไม่ขี้เลมาเดี๋ยวไปลองกันดูว่าขับเป็นอย่างไรกับแพดเดิลชิปอย่างนี้นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันด้านขวาควบคุมในเรื่องของ Adaptive Cruise Control แน่นอนและก็เรียกดูข้อมูลที่บริเวณแผงหน้าปัดนี้เป็นแบบนี้นะครับที่บอกว่าเป็นควบคุมในเรื่องของ Adaptive Cruise Control Control ที่ตรงนี้นะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะดีมากเบรนด้านซ้ายนะครับก็คอนโทรลในเรื่องของเครื่องเสียงหน้าจอนี้ขนาด9นิ้วนะดูดีขึ้นมาท่านผู้ชมเฮ้อนี่สิถึงบอกว่าทำการบ้านมาดีเนี่ยให้มาดีมากๆนะครับยังไม่ได้เห็นหน้าปัดนะว่าหน้าปัดเป็นอย่างไรนะเป็น Push Start นะครับนี่เราลอง Start ดูนะนี่นะครับเข้ามาตกลงไปนี่เฮ้ยไม่คิเลเข้าหน้าจอกลางก่อนเข้ากลับไปที่หน้าจอนี้อ่ะลองดูสิจึงเป็นเซตติ้งไมล่าแคสได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay ได้นะครับนี่มีเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยอ้าวมาเต็มนี่วิทยุมาเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะดูหน้าจอดูซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับนี่ปรับนี่เป็นไงเราก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่โหมดป่ะเป็นมิวป่ะนี่คือหน้าจอนะครับก็สัมผัสป่ะสัมผัสนะครับเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะโอเคใช้ได้และที่ดูดีมากๆก็คือนี่ครับแผงคอนโทรลในเรื่องของระบบแอร์ระบบปรับอากาศนี่ระบบแอร์อิสระซ้ายขวานะท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นดิจิตอลนี่25นี่เราแบบดูโออยู่เราเชื่อมอยู่เราแยกอิสระละนี่26 25 24นี่เป็น25อยู่อ้าฮะใช้ได้และมีระบบกัน PM 2.5 ด้วยนะเจ้าแอร์ตัวเนี้ยกันฝุ่น 2.5 ด้วยเยี่ยมชอบแต่เขาให้มั้งแต่ D-Max แล้วล่ะ D-Max ก็กัน 2.5 มาตัวนี้ก็ให้มาดีมากๆในส่วนของ Isuzu ตัวนี้นี่คือหน้าจอนะนี่คือแผงหน้าจออ่ะเรามาดูแผงหน้าจอกันเราสตาร์ทได้ละแผงหน้าจอดูสวยขึ้นนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยล่ะนะเฮ้ยโอเคอ่ะชอบมันสวยดีเฮ้ยแต่มันปรับอะไรไม่ได้เลยวะเนี่ยแผงหน้าจอเป็นดิจิตอลนะแต่ปรับอะไรไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับเห็นกันอยู่แค่นี้เท่านั้นนะโอเคก็ว่ากันไปมันก็ต้องมีข้อติติงกันบ้างนะครับอ่ะเราดับเครื่องก่อนเดี๋ยวเขาจะด่าเราว่าเหม็นนะครับด้านหน้ามีอะไรกันต่อครับนี่ครับ USB มี USB 1ช่องตรงนี้นะครับก็แน่นอนUSB นี้ก็ทำหน้าที่ทั้งเลยเรื่องของการให้ชาร์จไฟโทรศัพท์กับเชื่อมต่อวิทยุนี้และช่อง Power Lane อีก1ช่องโอเคให้มาเท่านี้ดีเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับและเป็นแบบนี้ Sequential ด้วยปรับบวกลบได้ด้วยอยากลองมากแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะขับสนุกแค่ไหนนะสตาร์ทนะเราเข้าเกียร์ก่อนนะไม่ใช่พุ่งพวดตกเวทีไปเลยเนี่ยนี่ครับขึ้นลงได้เห็นนะเฮ้ยโอเคอ่ะเยี่ยมมี parking assist นะครับอย่างที่บอกครับมีระบบช่วยจอดนะช่วยจอดนี่คือในเรื่องของเซ็นเซอร์เฉยๆนะมีระบบ auto start stop นะครับมี traction มีระบบลงเขาด้วยนะนี่มีระบบลงเขาด้วยมี auto hold ด้วยมี parking มีระบบเบรกมือไฟฟ้านี่มีเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยอ่ะดีอ่ะนี่นะครับและนี่เป็นชิป on the fly นี่คือระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นชิป on the fly ของเขาปรับง่ายๆครับไม่มีอะไรถ้าเกิดจะเข้า 4L ก็กดลงนะครับแล้วก็หมุนมันก็จะเข้า 4L นี่มีดิฟล็อกด้วยนะตัวนี้มีดิฟล็อกด้วยตัวพวกนี้อยากลองว่าลุยได้แค่ไหนนะครับและแผงด้านหน้านะคอนโซลด้านหน้านะครับท่านผู้ชมเป็นซอฟต์ก็โอเคได้อยู่แต่เนี่ยไอเนี่ยมันเป็นเงินสวยดีหรอกแต่เนี่ยไอแพงเนี่ยอะไรวะอ้าวมี DVD ด้วยมีเครื่องเล่น DVD ให้ด้วยโอเคใช้ได้นี่เป็นนะครับที่เก็บของไปเนี่ยแผงพวกนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะเขาทำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ
มันออกมาลดคุณค่าของเจ้ามิว X ไปพอสมควรแต่สิ่งที่ให้มาดีนี่กระจกมองหลังนะครับเป็นตัดแสงออโต้นะครับอันนี้ดีมากๆราคานี้ดีมากให้มามีไหมมีไฟไหมครับเปิดมาแบบนี้ไม่มีไฟแน่ๆโอ้ยมีไฟแปลว่ามีผู้โดยสารนี่ก็ต้องมีแน่นอนนะครับเฮ้ยไม่กักเว้ยครั้งนี้อีซูมาแบบไม่กักเว้ยเยี่ยม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 ชอบนะครับมีที่เก็บแว่นตาตรงนี้ด้วยนี่ก็เป็นไฟธรรมดาปกติแต่ให้มาดีนะเนี่ยคืออันนี้ทำกันบ้านมาดีใช้ได้เลยมีที่วางแก้วน้ำสองแก้วตรงนี้ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นที่วางของไปลึกๆไปที่วางแก้วน้ำสองแก้วกับที่วางแก้วน้ำบริเวณแผงข้างประตูมีมาให้อยู่แล้วนะครับนี่อ๋อที่เก็บของนี่ก็กองแก๊งว่ะนะครับที่เก็บของไม่ค่อยหรูเท่าไหร่ถ้าปิดอะหรูแต่พอเปิดปุ๊บโอ้ยตายโอ้ตายแล้วเสียดายเสียดายปิดไว้ดีกว่านะอย่าเปิดเลยเปิดแล้วดูโลเลยนะครับในวันนี้นะถือว่าทำการบ้านมาดีนะครับสำหรับเจ้า Miu X 2021ตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยน่าใช้หรือไม่น่าใช้คุ้มค่าราคาค่าตัวเขาหรือเปล่าครับและเรียบร้อยแล้วนะครับกับการพาชมรอบคันเจ้า All New Isuzu Miu X 2021วันนี้ต้องบอกว่าทาง Isuzu นะครับทำการบ้านมาดีเหลือเกินที่ในเรื่องของหน้าตาผมเฉยๆนะผมไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากมายเพราะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแต่ผมชอบในเรื่องของออปชันความปลอดภัยที่เขาให้มาผมชอบในเรื่องของฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาให้มาในวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ผมบอกได้เลยว่าประทับใจกับออปชันที่เขาใส่เข้ามาและราคาขายที่เขาตั้งไว้ 1.109 ล้านบาทในเจ้าตัว 1.9 ตัวเริ่มต้นของ Miu X 20211.579 ล้านบาทสำหรับเจ้าตัวท็อปของ Miu X เครื่องยนต์ 3.0 ดีเซลเทอร์โบของเขาในเรื่องของแรงม้าเขาเป็นรองตลาดนี้แน่ๆแต่ในเรื่องออปชันกับราคาเขาไม่เป็นรองอย่างที่บอกครับเขาทำการบ้านมาดีมากๆในวันนี้เขาท้าชนใครบ้างเขาท้าชนตั้งแต่ Mitsubishi Pajero Sport เพราะเนี่ยต่ำกว่าล้าน2ล้าน1มาแล้วตัวท็อปสุด 1.579 ตัวท็อปสุดของ PPV บ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Everest ไม่ว่าจะเป็นToyota Fortuner Legender นะครับอยู่ที่ 1.8 ทั้งสิ้นนี่ถูกกว่า 200,000 แต่ออปชั่นได้มากกว่าพวกเขาด้วยในบางอย่างมากกว่าในบางอย่างน้อยกว่าแต่ในสรุปภาพรวมแล้วเขามากกว่าในราคาที่ดีกว่าราคา 1.579 ล้านบาทนะครับชนเต็มๆกับ Honda CR-V Diesel เสียด้วยซ้ำไม่น่าเชื่อแล้วนี่ตามไปชนกับพวก SUV แล้วด้วยซ้ำนะครับน่าสนุกน่าสนุกลูกค้าซื้อCR-V Diesel ก็ต้องหันมามองตัวนี้แหละ1579ราคาเดียวกันเป๊ะออปชันตัวนี้ดีกว่าด้วยซ้ำน่าจะแพ้กันก็คือในเรื่องของระบบการขับเคลื่อนแหละที่ Honda CR-V กระฉับกระเฉงมากกว่าแน่ๆตัวนี้ยังบอกไม่ได้นะครับว่าดีหรือไม่ดีในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่ขอลองขับในวันพรุ่งนี้แบบเล็กๆน้อยๆนะในวันพรุ่งนี้แล้ว Autolife Thailand จะบอกครับว่าตัวนี้ลักษณะนิสัยของเขาเป็นอย่างไรเครื่องยนต์เป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรขับสนุกหรือเปล่าหรือเป็นรถในกลุ่มครอบครัวและเมื่อเทียบกับคู่แข่งเขาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแข่งได้ไหมในเรื่องของ performance เพราะวันนี้เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าในเรื่องของ option ในเรื่องของราคาดีที่สุดในคลาสแล้วต้องยอมรับว่าวันนี้ Isuzu มาเต็มจริงๆก็ต้องดูกันครับว่าหลังจากส่งมอบรถได้ในวันที่12พฤศจิกายนนี้ยอดขายในเดือนธันวาคมยอดขายในเดือนพฤศจิกายนในกลุ่มรถ PPV เนี่ย Isuzu จะขยับขึ้นมากี่คันเพราะในส่วนของ Toyota เองซึ่งเป็นเบอร์1ในกลุ่ม PPV นั้นยอดขายต่อเดือนโตอยู่ที่ 2,100 คันอยู่เฉลี่ยประมาณนั้น Isuzu จะไต่ขึ้นมาในระดับ 1,000 คัน 2,000 คันได้หรือไม่กับราคานี้กับออปชันนี้กับหน้าตาแบบนี้ยืนยันครับตัวนี้เบอร์2แน่ๆเบอร์1อาจจะลุ้นแต่เขาแซง Everest แน่เขาแซง Pajero Sport แน่นอนในราคานี้ออปชันนี้และด้วยความเป็นแบรนด์ Isuzu ด้วยวันนี้ออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีและผมนิธิทั่วปฐมนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้คุ้มค่าที่สุดในตลาดแล้วในราคาเท่านี้แต่ดีที่สุดในตลาดหรือเปล่ายังบอกไม่ได้ขอปลายปีขอต้นปีครับให้เขามีรถเทสอย่างเป็นทางการออกไปเนี่ยออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์และผมนะครับจัดแน่ๆกับเจ้า Isuzu Miu X 2021นี้แน่นอนครับแล้ววันนั้นครับเราจะรู้กันอย่างจริงๆว่าใครคือเบอร์หนึ่งในตลาดรถ PPV ทั้งในเรื่องความคุ้มค่าทั้งในเรื่องของสมรรถนะและ
การใช้งานจริงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับผมนิติธรปฐมและออโต้ไลฟ์ thailand.tv ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ